ให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปนะครับอุปสรรคที่3ครับพี่น้องอุปสรรคที่3นิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวนะครับวงเล็บเห็นแก่ตัวบางคนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้คนคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องเขาตรากตรำทำงานไม่เคยหยุดเลยตาไม่เคยอิ่มในความมั่งคั่งเขาไม่เคยคิดว่าข้าตรากตรำอดอยากอยากเพื่อใครกันพี่น้องเคยเจอคนแบบนี้ไหมฮะทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยครับโอ้ชีวิตทุกวันเลยนะฮะไม่ยุ่งกับใครใครจะยุ่งกับฉันนะฮะนะครับสะสมไว้เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอแก่ตัวลงได้ใช้สิ่งเหล่านั้นไหมครับพระบิดาบอกว่าคนอื่นก็เอาไปใช้เสียจริงไหมฮะแต่ทำไมเราไม่มีชีวิตอยู่แบบอะไรครับมีความสุขกับสิ่งที่เราทำและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นบางคนชอบอยู่ตัวคนเดียวอาจจะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งไม่อยากแต่งงานฉันอยากเป็นโสดโอเคไม่ว่ากันนะฮะไม่อยากมีคู่ครองไม่อยากมีภาระแต่บางคนทำไมครับอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเคยอกหักอย่าลืมนะครับอกหักไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะนะครับนั้นอกหักไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพระเจ้าก็อาจจะประทานคนที่เหมาะสมให้จริงไหมนะครับคนโสดคนโสดบางคนบอกอาจารย์นะครับตอนนี้หนูอยู่3เสนแล้วนะบางคนบอกว่าหลัก4แล้วบางคนบอกว่าตอนนี้5แยกพระพาชัยแล้วไม่เป็นไรนะครับผมมีอาจารย์โรงเรียนพระคิตธรรมฮะ BBS นะครับเป็นมิชชันนารีแต่งงานตอนอายุ70อ้าวจริงๆโอ้โหมีความสุขมากเลยครับแต่งงานตอนอายุ70นะครับปรากฏว่าพ่อแม่คนนี้นะครับเป็นศรีบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าน่ารักมากเลยนะครับขอแต่งงานมาฮันนีมูนที่เมืองไทยว้าวขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์ท่านนี้70แล้วเขายังขี่มอไซค์ซิ่งเลยนะยังได้ฮะได้ฮะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าให้แต่ละคนมีโอกาสที่แตกต่างกันไปเอาละพี่น้องครับอย่าประชดชีวิตอย่าทำงานหางรุ่งหางค่ำอย่าหาเงินมากๆนะครับซื้อความสำเร็จด้วยเงินหรือทำไมครับอาจจะโลภอยากจะมีอะไรเยอะๆมากมายจนไม่มีเวลาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยดังนั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับพระบิดาบอกว่าเราหากองไว้มันจะมีประโยชน์อะไรและคนอื่นก็มาเอาสิ่งที่เรามีอยู่เอาไปใช้จริงไหมพี่น้องนะครับดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องครับบางทีหนึ่งนะครับเราเป็นหนุ่มไม่มีตังค์ไม่มีเวลาเราก็เลยทำไมครับต้องทำงานเต็มที่เลยพอเราอายุมากขึ้นเราเริ่มมีตังค์ปรากฏไม่มีแรงจริงไหมฮะหรืออายุมากขึ้นพี่น้องครับทุกโอกาสรับใช้พระเจ้าดีไหมตอนเป็นหนุ่มก็รับใช้แบบคนหนุ่มนะครับผมดีใจครับที่คนหนุ่มยังเต้นเต็มที่เลยนะโบสถ์ต้องยอมรับครับพี่น้องนั่นยุค 7C แล้วใช่ไหมฮะปล่อยให้เขากระโดดโลดเต้นเต็มที่เลยนะครับนั้นดีกว่าเขามานั่งนมัสการพระเจ้าน้ำไหลๆนะ ไม่ใช่ครับนะต้องให้เขาทำไมฮะมีพลังเต็มที่เลยนะขอบคุณพระเจ้านั้นทำไมครับคนวัยกลางคนก็เต็มที่เหมือนกันมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ครับมีกลุ่มสารพัดนะกลุ่มเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตกลุ่มผู้ใหญ่นะครับพี่น้องนั้นผมเลยอยากหนุนใจคริสตจักรนะครับ Nexus ด้วยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพในต่างจังหวัดนะครับอย่าละเลยผู้สูงอายุอย่าละเลยผู้สูงอายุจำไว้เลยนะครับพี่น้องดูแลคนแก่ในโบสถ์เราให้ดีเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเหงาแล้วทำไมครับโบสถ์บางแห่งทำเนอร์เซอรี่ครับตอนเช้านะครับลูกๆเอามาส่งไว้ที่โบสถ์นะครับทำไมครับแล้วก็คนแก่ก็ช่วยกันนะดูแลทำความสะอาดโบสถ์นะครับปั๊มไปปิวบ้างเย็บผ้าบ้างดูแลเอาไว้ส่งข้อคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันพอตอนเย็นทำไมครับลูกๆกลับจากงานก็มารับนะฮะปู่ย่าตายายกลับบ้านเหมือนเนอร์เซอรี่เลยจริงๆแล้วก็โบสถ์มีพลังมากๆเลยนี่ฟังให้ดีนะฮะดูแลคนแก่ให้ดีคนแก่มีตังเพราะว่าก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเขาทำพินัยกรรมยกให้โบสถ์หมดเลยผมไปเทศนาเปิดโบสถ์แห่งหนึ่งศรีบาลบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับโบสถ์ของเราที่สร้าง20ล้านและเงินจำนวนหนึ่งมาจากไหนรู้ไหม
3ปีก่อนหน้านั้นมีผู้อาวุโสนะครับใส่เสื้อคอกระเช้ารองเท้าแตะเป็นเหมือนกับป้าชาวบ้านแล้วครับเคยกินหมากแล้วก็ทำไมฮะผ้าเช็ดหมากแล้วมีผ้าพาดบ่าสีบานก็ดีฮะโอ้สวัสดีคุณยายครับเชิญครับโอเคโบสถ์เราต้อนรับนะทุกอย่างแล้วก็ดีใจเอาใจใส่อย่างดีเลยพี่น้องแล้วรู้ไหมอะไรเกิดขึ้น 2-3 ปีผ่านไปเนื่องจากคุณยายก็อายุมากแล้วนะฮะก็จากโลกนี้ไปแต่ก่อนจากโลกนี้ไปนะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งฝากไว้กับอาจารย์อาจารย์อย่าเปิดนะเอาไว้ให้ป้าตายก่อนอาจารย์ค่อยเปิดอาจารย์ก็ใช่ก็เก็บไว้ในลิ้นชักลืมไปแล้วนะจนกระทั่งคุณป้าจากไปหลังจากนั้นนึกขึ้นมาได้อุ้ยมีจดหมายก็เลยเปิดจดหมายแล้วก็เอาไปให้นะทนายดูทนายก็บอกว่าใช้ได้เพราะว่ามีลายเซ็นมีทุกอย่างพร้อมนะฮะมีพยานด้วยคุณป้าเขียนไว้อย่างนี้ฉันมีที่ดินแปลงหนึ่งแถวสุขุมวิทช่วยขายด้วยแล้วก็เอาเงินที่ขายได้เนี่ยให้ลูกๆไปแต่อย่าลืมถวาย10รถให้โบสถ์ปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นขายได้170ล้านอาเมน10รถเท่าไหร่ครับ17ล้านเห็นไหมฮะงั้นเงินสร้างโบสถ์มาจากอะไรครับคุณป้าแก่ๆคนนี้เองที่ใส่เสื้อคอกระเช้ารองเท้าแตะเดินเข้าโบสถ์นั่นแหละครับดูแลเขาเอาใจใส่เขาเพราะว่าเขาเหงาใช่ไหมครับเขาต้องการเพื่อนเขาต้องการการเอาใจใส่ดูแลและขอบคุณพระเจ้าเลยอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตนะฮะอย่าปล่อยให้อยู่ตัวคนเดียวหรือโดดเดี่ยวนะครับเขาจะน้อยใจท้อใจแล้วก็ตอมใจเวลาเดียวกันนะพี่น้องรู้ไหมครับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสอนลูกให้เป็นคุณหนูอันนี้ก็อันตรายครับพี่น้องการสอนลูกให้เป็นคุณหนูแล้วเอาแต่ใจตัวเองนะครับไปมาไม่มีเพื่อนนะครับเพราะตัวเองทำไมครับต้องเด่นต้องใหญ่ต้องเก่งอยู่คนเดียวปรากฏว่าอย่างนี้นะครับดร.บิชอปนะโรเบิร์ตโซโลมอนเป็นบิชอปเมทอดิสสิงคโปร์ผมจัดสัมมนาที่พัทยาท่านก็มาแบ่งปันท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแตะใจผมมากเลยท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมเด็กหนุ่มคนหนึ่งในเรือนจำที่สิงคโปร์เพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเก่งมากเลยครับตอนสมัยอยู่มัธยมสอบได้90พ่อบอกว่าไม่ได้อย่างแกต้อง95โอ้เด็กคนนี้ก็เต็มที่เลยพอได้95เอาเกรดไปโชว์พ่อพ่อบอกว่าแกต้องได้101มันก็เอาไว้มันก็พยายามทำให้ได้101นะมันก็มุ่งมั่นเรียนไปครับไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับแล้วก็ไปเอาหนังสือมาตำรงตำรามาพอมันอ่านเสร็จปุ๊บมันเอาไปซ่อนนะในห้องสมุดนะครับคนอื่นหาไม่เจอเพราะว่ามันได้คนเดียวไงนะเพื่อมันจะได้ที่1นะครับมันไม่ยอมใครเลยครับจบมหาลัยได้เกียรตินิยมแต่คุณรู้ไหมฮะไม่มีเพื่อนเลยไปสมัครงานที่ไหนทำงานที่ไหนก็มาบอกว่าบริษัทนี้ไม่ดีเพื่อนร่วมงานที่บริษัทนี้ไม่ดีปีเดียวมันเปลี่ยน5บริษัทจนกระทั่งทำไมครับวันหนึ่งมันไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งนั้นไปเจอคนลองของนะฮะมันก็บันดาลโทสะมันก็ไปแทงคนอื่นแล้วก็ตายแล้วมันก็อยู่ที่เรือนจำบิชอปโซโลมอนไปเยี่ยมมันก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้ผมรับเชื่อพระเยซูแล้วแต่ว่าผมต้องสารภาพว่าพ่อผมสอนให้ผมโดดเดี่ยวพ่อผมต้องการให้ผมเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องผมก็เลยอยากจะให้พ่อภูมิใจในตัวผมชีวิตผมเลยไม่มีเพื่อนสักอย่างเลยกลายเป็นคนโดดเดี่ยวพี่น้องที่รักเราในฐานะเป็นครอบครัวคริสเตียนนะครับลูกเราเรียนหนังสือเก่งขอบคุณพระเจ้าดีอยู่แล้วแต่อย่าทำไมครับทุกวันวางโปรแกรมให้กับลูกใช่ไหมครับนะฮะพอเรียนเสร็จกลับมาบ้านปุ๊บเรียนเปียโนเรียนเปียโนเสร็จปุ๊บเรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนเสร็จปุ๊บเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษเสร็จทำไมครับเรียนคอมพิวเตอร์ทำไมครับโอ้วันเสาร์ก็ยุ่งไปหมดเลยวันอาทิตย์ก็ทำไมครับโบสถ์ทั้งวันเสร็จแล้วลูกก็ถามว่ามีวันหยุดไหมพ่อไม่พี่น้องครับสอนลูกให้ทำไมครับรีแลกซ์นะฮะเป็นความสุขในชีวิตของเขาดูแลให้เขามีเพื่อนกับโบสถ์จริงป่ะให้มีนะแม้เพื่อนในโบสถ์ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันนะแฮงเอาราวนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนเก่งที่สุดแล้วจะกลายเป็นคนมีความสุขที่สุดไม่ใช่พ่อแม่ครับจริงๆนะฮะผมมีประสบการณ์แล้วลูกผมเนี่ยฮะเขาบอกเลยพ่อเรามีวันหยุดไหมชีวิตอ่ะเพราะว่าผมโปรแกรมให้เขาหมดเลยสุดท้ายผมต้องสารภาพว่าโอเคพ่อจะลดหลายอย่างลงไปแต่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆดังนั้นเลยหนุนใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตจริงของเราเราจะต้องมีส่วนร่วมกันอย่าให้ต้องได้นะครับอีกประการหนึ่งครับความไม่สมหวังความไม่สมหวังนี่ก็มีส่วนนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะอย่าลืมนะครับนะคนหนุ่มที่เก่งแต่ไม่ได้รับโอกาสก็มี
โซโลมอนบอกว่านะครับกษัตริย์ชลาครอบครองมานานคือดาวิดนะครับใช้เวลาทำงานต่อสู้สร้างชาติทุกอย่างเลยบ้านปลายก็แก่งอมแล้วมีคนหนุ่มเก่งกว่าคือโซโลมอนใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นที่ยอมรับปัญญาจารย์บอกว่านี่ก็อนิจจังด้วยพี่น้องคงทราบใช่ไหมครับว่าดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์นักรบแต่ว่าเฟลเรื่องอะไรครับครอบครัวจริงไหมฮะลูกๆของดาวิดทำไมครับโอ้โหสู้กันนะครับอัมโนนข่มขืนทามาน้องสาวต่างมารดาใช่ไหมครับอับสโลมไม่พอใจที่อัมโนนทำอย่างนั้นก็ลวงอับสโลมอับสโลมก็ลวงอัมโนนไปทำไมฆ่าให้ตายและเมื่อโซโลมอนจะขึ้นเป็นกษัตริย์อาโดนิยาก็ทำไมครับลุกขึ้นมาแย่งชิงบัลลังก์โอ้ต้องจัดการต้องฆ่ากันโอ้สารพัดเลยนะฮะคุณรู้ไหมบางครั้งนะครับการแย่งชิงความไม่สมบังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันทำให้เกิดทำไมฮะความแตกแยกอันนี้คือบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าจริงอย่าให้เราเอาสิ่งเหล่านี้ทำไมครับมาเป็นอุปสรรคใช่ไหมฮะและความไม่สมบังบางทีมันทำไมครับมันเกิดการต่อสู้ไงทำไมไม่ได้ขอโทษนะครับทั้งหมดที่มายืนอยู่หน้าเวทีขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักให้เกียรติแต่พี่น้องผู้รับใช้ครับวันหนึ่งท่านก็จะเป็นใช่ไหมครับผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าวันหนึ่งท่านก็จะรับการแต่งตั้งให้เป็นศิษยาภิบาลไม่เป็นไรสนับสนุนส่งเสริมเขานะครับถ้าพระเจ้าเรียกเราเลือกเราวันหนึ่งเราทำไมฮะเราก็จะมายืนอยู่ด้วยกันแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันไม่อิจฉากันจริงป่ะไม่แข่งแย่งกันนะรับใช้เคียงบ่าเคียงไหลสนับสนุนคนอื่นคนที่มีเกียรติพระเจ้าก็ให้เราทำไมให้เกียรติเขาเอเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นอุปสรรคนะครับ1อำนาจและการแย่งชิง2การแข่งขันเอาแพ้เอาชนะ3นิสัยส่วนตัวเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนโดดเดี่ยวกลายเป็นคนใช่มั้ยครับไม่มีสังคมเลยนะฮะทำแต่งานแต่พี่น้องครับมาทำกิจกรรมร่วมกับโบสถ์ดีกว่านะครับให้มีเวลาร่วมกันนะเสริมสร้างพระกายพระคริสต์และความไม่สมหวังอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโดดเดี่ยวได้นะครับหรืออยากได้ตำแหน่งอยากได้ชื่อเสียงอยากได้เกียรติยศทุกอย่างแต่บางทีพอมันไม่ได้เราก็ทำไมฮะกลายเป็นบายบายโบสถ์อาจารย์สลันขอลาแล้วครับไม่เอาแล้วครับใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจารย์สลันทำไมไม่แต่งตั้งผมขึ้นมาบ้างพี่น้องครับเมื่อถึงเวลาโอเคไหมนะครับเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะให้อย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าประการที่สองครับพี่น้องมาดูด้วยกันลักษณะของการหลอมรวมการหลอมรวมนะครับมีภาพอยู่4ภาพด้วยกันเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นหลอมรวมอย่างไรนะครับพระมีใช้คำว่าสองคนดีกว่าสองคนดีกว่าโอเคมีภาพอะไรบ้างครับภาพแรกเลยภาพสามีภรรยาสามีภรรยาครับนอนคนเดียวจะอุ่นได้อย่างไรพระบีบอกเลยฮะเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้ก็เลยอยากจะปรับมาถึงบทเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องสามีภรรยาก่อนพี่น้องที่รักปฐมกาลบท2ข้อ18บอกว่าไม่ควรที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นขอบคุณพระเจ้าภาพสามีภรรยาเป็นภาพของการหลอมรวมจาก2เป็น1ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่1บวก1แต่ว่าเป็น1คูณ1ใช่ไหมเออก็ได้1เหมือนเดิมหมายว่าสามีและภรรยาเป็นคนเหมือนคนคนเดียวกันขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงโปรดให้สามีภรรยารับใช้ด้วยกันไม่มีใครเก่งกว่าใครพี่น้องครับอาจารย์สารกาจารย์อ้นเก่งทั้งคู่เลยอยู่แถวหน้าเลยแซวแล้วแซวนะวันก่อนนั่งกินข้าวกับอาจารย์นิยมนะครับอาจารย์นิยมกับภรรยาก็เก่งทั้งคู่เหมือนกันแต่ละคนใช่ไหมครับมีบทบาทที่ต่างกันเขาบอกว่าสามีภรรยาเหมือนกับถีบจักรยานถีบจักรยานฮะถีบจักรยานขาเดียวได้ไหมโทษทีได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องทำไมครับใช่ไหมฮะเออบางทีทำไมครับขาขวานำหน้าแล้วขาซ้ายอยู่ข้างหลังจริงป่ะถีบจักรยานนะฮะบางทีเท้าซ้ายทำไมครับนำหน้าสามีภรรยาก็เหมือนกันคนละบทบาทแต่ไปด้วยกันจริงป่ะชอบพาสฮาวอีกเหมือนกันนะฮะที่อาจารย์นิยมเล่าเมื่อวานอาจารย์ถนนเล่าเมื่อวานเราไปฮาร์ดออฟกอร์ใช่ไหมฮะภรรยาอาจารย์ฮาวเก่งมากเลยครับชื่ออาจารย์ริยาเป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเลยนะรู้ไหมครับภรรยาเขาเป็นคนที่วางแผนทำกิจกรรมทุกอย่างเลยแต่ว่าสามีทำไมครับก็เป็นคนเทศเก่งสอนเก่งภรรยาหาข้อมูลให้สามีสามีก็เทศก็นำก็สอนคำคมต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมาจากภรรยาขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่าเลยครับไม่ใช่สามีอยู่นี่ภรรยาอยู่นี่แล้วเวลาเดียวกันไม่ใช่สามีอยู่นี่ภรรยาอยู่นี่สามีอยู่นี่แต่อาจารย์ฮาวบอกว่าอยู่อย่างนี้แล้วทำไมครับใช่ไหมเหมือนบอกขี่จักรยานอ่ะจริงป่ะนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่คู่กันนะครับแต่ทำไมครับผัดกันดังนั้นใครที่มีภรรยาเก่งกว่าขอบคุณพระเจ้าใครที่มีสามีเก่งกว่า
ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าบทบาทของแต่ละคนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจริงไหมผมเป็นคนที่เรียกว่าเอ็กโทรเวิร์ตนะฮะคือนะครับอยู่ข้างนอกบ้านแต่ภรรยาเป็นอินโทรเวิร์ตภรรยาเป็นคนเงียบๆอยู่กับบ้านบ้านจะมีความสุขฟังให้ดีนะครับนอกบ้านสามีเป็นใหญ่แต่พออยู่ในบ้านภรรยาเป็นใหญ่และบ้านนั้นจะโอเคเลยพี่น้องอยากจะย้ายโต๊ะอยากจะย้ายตู้ย้ายเตียงบอกนะครับนี่คือรัฐมนตรีแรงงานขอบคุณพระเจ้าจริงๆบางบ้านภรรยาเป็นรัฐมนตรีคลังโอเคนะครับดูแลการเงินขอบคุณพระเจ้านะใช่ไหมสตรีเขาละเอียดอ่อนพอดีขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนะรัฐมนตรีแรงงานเรามีหน้าที่ทำไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะฮะนั้นเลยอยากจะบอกใช่ไหมครอบครัวประสานเป็นหนึ่งเดียวกันภาพสามีภรรยาคุณรู้ไหมในพระคัมภีร์บอกอะไรครับเสคารยากับอลิซาเบธชราแล้วแต่ทั้งสองคนยังทำไมครับรับใช้พระเจ้าในพระธรรมลูกาจำได้ไหมนะเป็นปุโรหิตทำงานมาตลอดเลยนะครับจนอายุมากแล้วแต่พระเจ้าอวยพรตอนไหนตอนแก่จริงไหมครับพระพรมาตอนแก่ตอนที่ทำไมครับตอนที่เสคารยาเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ทำไมครับพระเจ้าสำแดงให้มีลูกชายที่ชื่อยอนใช่ไหมอลิซาเบธตั้งครรภ์ตอนที่อายุมากแล้วเห็นไหมเมื่อกี้พระพรของพระเจ้ามาตอนแก่ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะไม่มีบุตรนะฮะที่แต่งงานแต่ว่ามีบุตรฝ่ายวิญญาณเยอะเลยจริงไหมพี่น้องดูแลนะครับมีคนหนึ่งผมเจอผมก็ถามว่าโอเคพี่มีลูกกี่คนนะไม่ได้เจอกันนะฮะรู้จักโอ้ฉันมีลูกเหรอฮะประมาณสัก20กว่าคนฮะสุดท้ายก็บอกว่าฮะลูกฝ่ายวิญญาณขอบคุณพระเจ้ามีลูกฝ่ายวิญญาณเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเลี้ยงดูแล้วก็ทำให้เติบโตขึ้นพี่น้องที่รักครับเราขอบคุณพระเจ้าภาพสามีภรรยาบางทีอควิลากับปิซิลาจำได้ไหมครับใครเก่งกว่ากันรู้ไหมปิซิลาเป็นขุนนางปิซิลาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับมาจากเชื้อพระวงศ์ของโรมและอควิลาเป็นพ่อค้ารู้ได้ยังไงรู้ไหมพอดีเขาค้นพบสุสานแล้วก็เป็นที่ฝังศพของปิซิลาปิซิลานะครับเป็นคนที่มาจากเชื้อพระวงศ์หมายว่าคนระดับสูงแล้วก็แต่งงานกับอควิลาซึ่งเป็นพ่อค้าแต่ว่าทั้งสองคนสนับสนุนรับใช้พระเจ้าจำได้ไหมเขาสร้างอพอลโลใช่ไหมที่อพอลโลเป็นนักเทศวัวหันดีแล้วแต่เนี่ยมีสามีภรรยาคู่นี้แหละนะครับเป็นคนสร้างคนอื่นบางทีครอบครัวนะครับบางทีสามีอาจจะเห็นว่าภรรยาเด่นนะเก่งเทศเก่งสอนเก่งนำเก่งแล้วแต่นะแต่ว่าสนับสนุนเขาให้เขาทำหน้าที่ของเขานั้นถ้าจะช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวไปด้วยกันได้เอเบนป่ะแล้วงานก็ทำไมฮะเกิดผลไม่อิจฉากันและกันไม่ตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้านี่คืออะไรครับนี่คือภาพของสามีภรรยาภาพที่สองภาพเพื่อนภาพเพื่อนคืออะไรรู้ไหมครับบัดดี้มันเป็นบัดดี้กันบอกว่าคนหนึ่งจะพยุงเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ลุกขึ้นได้แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นโอ้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าคนหนึ่งพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นได้แต่ทำไมครับเมื่อคนหนึ่งล้มไม่มีใครพยุงให้เขาขึ้นผมก็เลยคิดถึงนะฮะภาพโยชัวคาเล็บพี่น้องครับเรามีพระธรรมคาเล็บไหมแต่เรามีพระธรรมโยชัวแต่ถ้าไม่มีคาเล็บโยชัวเด่นไหมครับไม่เด่นเลยนะฮะใช่ไหมครับออกรบนะฮะโยชัวนำหน้าคาเล็บทำไหมครับเคียงบ่าเคียงไหล่เลยใช่ไหมช่วยดูแลคุณต้องอ่านพระคัมภีร์ให้ครบนะครับหลังจากที่โยชูวาตายแล้วใครขึ้นมาทำงานแทนโยชูวาลูกเขยคาเล็บคืออดนีเอลเป็นลูกน้องชายเห็นไหมบางทีพระเจ้าให้ทำไมครับให้พระพรมาทีหลังวันนี้พ่อแม่เป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำอาจจะไม่โดดเด่นมากมายนักแต่วันหนึ่งทำไมครับพระเจ้าให้ลูกใช่ไหมฮะขึ้นมาเป็นผู้นำที่โดดเด่นดีใจครับที่อาจารย์ถนนแนะนำผู้รับใช้บางท่านที่ลูกใช่ไหมฮะมาเป็นศรีบาลร่วมและรับใช้แล้วก็ไปเปิดโบสถ์ไปต่างๆนี่คือสุดยอดขอบคุณพระเจ้ารู้ไหมครับบางทีพระเจ้าให้เราเรียนรู้นะครับเพื่อนพยุงเพื่อนโยชัวคาเล็บเป็นเพื่อนกันเป็นบัดดี้กันดาวิดกับโยนาธานก็ทำไมครับเป็นเพื่อนกันรักกันมากดูแลชีวิตซึ่งกันและกันฟิลิปกับนาธานาเอลในพระธรรมยอห์นบทที่1จำได้ไหมครับฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกว่าฉันพบพระเยซูแล้วดังนั้นพาเพื่อนทำไมครับพาเพื่อนมานะพาเพื่อนมาแล้วเป็นบัดดี้กันแล้วกันดังนั้นเลยหนุนใจพี่น้องครับว่านะครับวันนี้พี่น้องมีบัดดี้ไหมครับพี่น้องมีบัดดี้ไหมฮะโอเคนะครับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้กันได้นะครับแต่ว่าโอเคสามีภรรยาแน่นอนครับเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้ว
ดังนั้นพี่น้องที่รักครับคนหนึ่งหายเราก็ตามได้ใช่ไหมคนหนึ่งท้อใจเราก็ให้กำลังใจได้หากเราเป็นบัดดี้กันสนิทสักคนนึงมีไหมครับแต่บางคนไม่มีเพื่อนสนิทเลยนะแต่มีเพื่อนสนิทห่างๆรู้จักป่ะคือเพื่อนสนิทหมายถึงเล่าเรื่องทุกอย่างได้นะฮะในคริสตจักรต้องมีการดูแลกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับคบกันนานๆเป็นเพื่อนนะครับนะเสริมสร้างกันและกันหายไปจากโบสถ์ตามครับเหมือนที่อาจารย์เล่าเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าตามเอาใจใส่ดูแลเราก็ใช่ไหมครับเราจะได้คนหากเรามีภาพอย่างนี้ด้วยกันพี่น้องทราบไหมครับผมมีบนจอม้า1ตัวลากของได้กี่ตันม้า1ตัวลากของได้3ตันใช่ไหมครับแต่ถ้าม้า2ตัว10กี่ตันรู้ไหมครับม้า1ตัวลากได้3ตันม้า2ตัวได้20ตันเห็นไหมครับเขาบอกว่าอันนี้คือพลังเห็นไหมพลังบัดดี้ไงนะช่วยกันนะครับมันมีพลังมากเลยดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับ2คนดีกว่าคนเดียวพระก็มีสอนดังนั้นขอให้ทำไมครับมีบัดดี้ช่วยกันนะเสริมสร้างกันและกันรับใช้ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันสนุกมากเลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าดังนั้นขอให้เรามีบัดดี้สักคนหนึ่งนะครับในชีวิตของพวกเราโอเคนะครับภาพต่อไปครับภาพที่3คือภาพพี่น้องภาพพี่น้องในครอบครัวพี่น้องในครอบครัวครับที่นี่บอกอะไรครับคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้2คนดีกว่าเชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หามีได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาต้องมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางผูกพันไม่ว่าจะเป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนกันต้องมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพี่น้องในครอบครัวก็ทำไมครับสามารถรับใช้ด้วยกันผมมีครอบครัวตัวอย่างเช่นครอบครัวของนะแอนดรูว์กับพี่ชายจำได้ครับแอนดรูมาพบพระเยซูก่อนแล้วไปชวนพี่ชายมาจริงไหมพี่ชายก็มารู้จักพระเยซูก็คือเปโตรจำได้ไหมครับตอนที่แอนดรูไปพามาเปโตรทำไมครับยังไม่เป็นโลเป็นพายอะไรเลยฮะเปโตรชื่อเดิมชื่ออะไรครับซีโมนแปลว่าต้นอ้อแต่ว่าเมื่อเปโตรมาพบพระคริสต์แล้วพระเยซูเปลี่ยนชีวิตเปโตรใช่ไหมฮะให้ชื่อใหม่ว่าเป็นอะไรครับเคฟัสหรือเปโตรแปลว่าศิลาเข้มแข็งมากเลยจริงไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อก่อนเป็นต้นอ้อแต่ตอนนี้ทำไมครับเป็นศิลานั้นต้นอ้อกับศิลาต่างกันไหมต่างกันเยอะต้นอ้อทำไมครับไหลไปตามลมเปโตรก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่หลังจากนั้นเป็นศิลาขอบคุณพระเจ้าแอนดรูว์เป็นนักนำวิญญาณแอนดรูว์เป็นคนพาเด็กมาหาพระเยซูคริสต์เอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวให้พระเยซูแอนดรูว์ทำไมครับโอ้ทุกอย่างเลยขอบคุณพระเจ้านี่คือชีวิตของพี่น้องกันพี่ตามน้องน้องตามพี่อาเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอแทรกนิดเดียวนะครับผมรับเชื่อพระเยซูก่อน1974กำลังจะ50ปีแล้วเชื่อพระเยซู10ปีแรกไม่มีใครเชื่อพระเยซูเลยพี่น้องจนกระทั่งอีก10ปีต่อมา1984ผมอธิษฐานเผื่อน้องชายนะครับน้องชายผมตอนนี้โทษทีอยู่ประเทศลาวทำงานเปิดบริษัทอยู่ที่นั่นไม่มีใครรับเชื่อพระเยซูแต่หลังจากที่ผมนำน้องมาเชื่อพระเยซูเขานำคนทั้งบ้านเลยฮะ30คนเชื่อพระเยซูหมดเลยเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพี่น้องใครเป็นคริสเตียนคนเดียววันนี้ใครเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านยกมือโอ้ขอบคุณพระเจ้าอีกไม่นานทั้งครอบครัวท่านจะเชื่อพระเยซูเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้านะครับเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดทั้งครอบครัวนะอธิษฐานเผื่อครอบครัวต่อไปโอเคขอบคุณพระเจ้าเรามีมาเรียมาธาเรามีลาซารัสจำได้ไหมนะครับ3คนพี่น้องรับใช้พระเยซูปฏิบัติพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสดุดี133บอกอะไรครับดูเถิดพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่าชื่นใจมากแล้วพระบิดาบอกว่าพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรที่นั่นนั้นเมื่อครอบครัวรักกันพี่น้องรักกันนะครับทุกคนรักกันเนี่ยพระพรของพระเจ้าก็อยู่ในครอบครัวของเราจริงๆอย่างนั้นอยากจะเห็นครอบครัว Nexus นะครับมีพี่มีน้องนะครับพ่อแม่ลูกมาโบสถ์ด้วยกันโอ้ขอบคุณพระเจ้าครับเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันพี่น้องนะครับทะเลาะกันก็มีนะอิสมาเอลกับอิสอาคก็ทะเลาะกันจำได้ป่ะนะครับหรือยาโคบกับเอซาวทะเลาะกันไหมโอ้ยทะเลาะกันนะครับโยเซฟกับพี่ๆเป็นไงครับทะเลาะกันไหมฮะทะเลาะกันแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้นะครับบั่นทอนทำให้ครอบครัวเราขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันและเราได้เห็นนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ข้อ3สตรีถูกเตือนนะครับยูโอเดียและสินธิเคนะครับเป็นเพื่อนนะในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันนะครับฝ่ายยูโอเดีย
ก็ต้องการจะเลี้ยงข้าวขาหมูในวันคริสต์มาสฝ่ายนางสินธิเคก็อยากจะเลี้ยงข้าวมันไก่ก็เลยยูโอเดียกับสินธิเคก็เลยทำไมครับข้าวขาหมูกันบอกข้าวมันไก่ขาหมูมันไก่สุดท้ายเอาอีโต้มาทำไมครับสู้กันแซวเล่นเท่านั้นเองนะครับที่จริงสตรีมีบทบาทสำคัญมากเลยในคริสตจักรขาดสตรีนะโบสถ์ใช่ไหมฮะไม่มีอาหารอร่อยกินจริงป่ะขาดสตรีไม่มีดอกไม้สวยๆในโบสถ์จริงป่ะนะดังนั้นสตรีมักจะเก่งนะในเรื่องของการทำทุกอย่างฮะทำให้โบสถ์นะดีขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นทำไมครับสตรีที่รักครับรักกันไว้นะครับเป็นบัดดี้กันนิดหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็อย่าต้องถืออีโต้มาทำไมครับมาสู้กันเลยนะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับขอบคุณพระเจ้าชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์แล้วขอให้เราเป็นมิตรต่อกันแล้วกันภาพร่วมกันในการรับใช้นะครับภาพต่อไปก็คือคริสตจักรครับพี่น้องอย่าถือพวกถือคณะแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เลยอยากจะให้พี่น้องนะครับอย่ายึดตัวบุคคลเป็นหลักโบสถ์ฉันนะอาจารย์สรันเก่งกว่านะโบสถ์ฉันอาจารย์ธนนท์เก่งกว่าโบสถ์ฉันอาจารย์ชาติเก่งกว่านะโบสถ์ฉันคนนี้เก่งกว่าไม่ครับพี่น้องทุกคนพระเจ้าใช้ตามของประทานและตามความสามารถดังนั้นอย่ายึดตัวบุคคลแต่ให้ยึดพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไว้เอเมนไหมขอบคุณพระเจ้านะครับผู้นำก็มีจุดอ่อนแอได้ไม่เป็นไรนะครับเราให้พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบแต่ว่าผู้นำเรารักนะฮะรักผู้นำเยี่ยมผู้นำนะครับวางก็หิ้วขาหมูมาให้อาจารย์บ้างก็แล้วกันไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลนะครับหิ้วทุเรียนมาให้อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับให้กำลังใจผู้รับใช้ให้กำลังใจสีบานของท่านเอเมนไหมพี่น้องพูดตามผมนะครับฉันจะรักให้เกียรติศิษยาภิบาลครอบครัวเขาคือผู้นำขอพระเจ้าอวยพรอาเมนคุณรู้ไหมคุณรักศิษยาภิบาลคนของพระเจ้าก็อวยพรคุณเพราะว่าพระเจ้าให้พรนะครับอยู่คู่กันเพราะว่าเขาอธิษฐานเผื่อท่านก็อธิษฐานเผื่อผมมีภาพให้ดูครับพี่น้องประทับใจมากเลยครับภาพนี้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็คือเป็นภาพของนักวิ่งนะครับโอลิมปิกนะฮะฤดูร้อนที่บาร์เซโลนาผู้ชายคนนี้บางคนรู้จักดีแล้วนะครับชื่อเดเล็กเลดมอนคนนี้นะครับเป็นนักวิ่งระยะประมาณ400เมตรนะฮะที่เขา200ได้400ได้นะครับคนนี้เป็นตัวเก่งที่จะได้เหรียญทองโอลิมปิกที่สเปนปรากฏว่าวิ่งไปได้สัก200กว่าเมตรเกือบ300เมตรละปรากฏว่ากล้ามเนื้อนะฮะที่ขาเนี้ยกระตุกใช่ไหมฮะแล้วเขาไปต่อไม่ได้เกร็งเขาล้มลงแต่เมื่อเขาล้มลงรู้ไหมครับทันใดนั้นเองมีผู้ชายคนหนึ่งโดดข้ามรั้วไปเลยนะครับแล้วก็ไปประคองรปภ.บอกว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้นะนี่เป็นลู่วิ่งใช่ไหมฮะผู้ชายคนนี้ไม่สนใจครับคนใส่หมวกฮะกระโดดลงไปเลยพอกระโดดลงไปปุ๊บทำไมครับประคองนี่บอกว่าไม่เอานะฮะแต่คนนี้ประคองเขาแล้วค่อยๆพาเดินขยักนะครับไปจนถึงเส้นชัยผู้ชมในสนามนะครับตะลึงเลยครับยืนขึ้นไม่มีใครสนใจว่าใครได้เหรียญทองแต่สนใจว่าเฮ้ยไอ้คู่นี้อะไรวะเนี่ยทำไมครับมันประคองนะกระเดินนะขยักจนถึงเส้นชัยเลยนะฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณเป็นใครผู้ชายคนนี้บอกว่าผมคือพ่อเขาฮะแล้วทำไมล่ะลูกผมลงแข่งแล้วจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาถึงเส้นชัยเอเมนผมไม่ให้ลูกผมออกนอกลู่นอกทางเขาบอกนะฮะไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางแต่จะพาไปถึงเส้นชัยพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้ลูกๆของเราเขาล้มลงไหมลูกๆของเราอ่อนแอไหมลูกๆของเราไม่อยากมาโบสถ์ไหมเขาเป็นคนหนุ่มกำลังเติบโตขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับแม่อายุ45แม่อยู่วัยทองลูกอายุ15ลูกอยู่วัยรุ่นและที่บ้านวัยรุ่นปะทะวัยทองเจอไหมเคยเจอไหมครับวัยรุ่นปะทะวัยทองเจอไหมครับขอบคุณพระเจ้ากลับไปจากค่ายนี้ไปต้นไปนะครับวัยทองกับวัยรุ่นจะรักกันแม่จะฟังลูกมากขึ้นใช่ไหมลูกก็ทำไมครับฟังแม่มากขึ้นจากนั้นนะขอบคุณพระเจ้าลูกของเราต้องถึงเส้นชัยเอเมนลูกของเราต้องรับความรอดเอเมนลูกของเราต้องรับใช้พระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องให้เราเป็นเหมือนพ่อของดิเล็กเลดมอนประคองลูกเดินไปด้วยกันแล้วไปถึงเส้นชัยด้วยกัน
อย่าปล่อยลูกของเราทำไมครับล้มลงและจมลงลูกของเราไปไม่ถึงเส้นชัยที่พระเจ้าวางไว้ท้ายที่สุดครับพี่น้องสรุปภาพสรุปก็คือว่าเรียนรู้ประโยชน์ประโยชน์ของการหลอมรวมนะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการช่วยเหลือกันครับภาพนี้บอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันพยุงกันขึ้นถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งก็จะพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นใครเจ็บใครป่วยเราเยี่ยมเยียนใครดูแลใครมีปัญหานะเรื่องการเรียนพี่ๆช่วยติวน้องๆใช่ไหมครับใครเก่งคณิตศาสตร์เอามาติวให้น้องเลยใช่ไหมใครเรียนอ่อนพามาโบสถ์เดี๋ยวพี่ทำไมครับเก่งช่วยติวน้องจริงป่ะเดี๋ยวน้องทำไมครับสอบได้ดีนะแล้วก็ใครมีปัญหาสุขภาพร่างกายเราสามารถรับส่งโรงพยาบาลเยี่ยมเยียนเขาได้โอเคขอบคุณพระเจ้าดังนั้นการดูแลเอาใจใส่พยุงซึ่งกันและกันให้กำลังใจและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอเนี่ยมันเป็นการเคียงบ่าเคียงไหล่กันที่ดีมากๆสังคมคริสตจักรนะครับเป็นตัวอย่างเป็นสุดยอดผมอยากสารภาพกับพี่น้องนะผมเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อไม่เคยกอดผมเลยนะฮะพ่อไม่เคยกอดผมเลยพ่อผมเป็นคนขี้เมาแต่ว่าผมมีมิชชันนารีมากอดผมสร้างผมให้ผมอยู่ในทางพระเจ้าผมเป็นเด็กที่อ่อนแอมากขี้โลกอ่อนๆแอดๆแต่มิชชันนารีรักพระเจ้ากอดผมผมเลยเรียนรู้ที่จะกอดลูกๆทุกวันเลยเพราะผมไม่ได้รับสิ่งนั้นในอดีตที่ผ่านมารู้ไหมฮะพยุงกันแล้วกันกอดกันแล้วกันใช่ไหมผมจะกอดภรรยาผมขอบคุณมากอาจารย์ถนนครับผมยืมอันนี้ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปบ้านผมจะเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะที่อกภรรยาขอบคุณนะที่ทำอาหารให้ผมกินทุกมื้อแล้ววันไหนที่ผมทำให้เธอโกรธผมก็จะเอาสติ๊กเกอร์สีดำขอโทษนะโอเคไหมขอบคุณมากเดี๋ยวจะเอาไปใช้รู้ไหมครับชีวิตของพวกเราเราจะต้องพยุงกันและกันเสริมสร้างกันและกันขึ้นและใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาวันนี้และพระพรของพระเจ้าจะกลับคืนมาขออนุญาตเป็นพยานเล็กน้อยผมเพิ่งไปเทศที่ภูเก็ตนะครับโบสถ์ที่ท่าแคลงพี่น้องถ้าไปก็โบสถ์สวยๆนะฮะอยู่ที่ท่าแคลงสร้างประมาณ20กว่าล้านนะครับก็โบสถ์ต้องการรั้วรู้ไหมฮะทำรั้วหน้าโบสถ์เลยฮะใช้เงินหลายแสนและผมเทศนาข้างหลังไม่มีLED จอใหญ่นะฮะผมบอกว่าโบสถ์สวยๆนี่น่าจะมีจอ LED พอคืนนะพอพูดเสร็จปุ๊บครับมีเงิน 100,000 เลยลงไปในถุงก็โอเคไม่ว่าอะไรแล้วผมเพิ่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก่อนไปสิงคโปร์เสร็จแล้วป้ากัญญาเล่าให้ฟังบอกอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ท้าทายวันนั้นเนี่ยตอนเนี้ยได้แล้วจอ LED 500,000 บาทโอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณรู้ไหมเงินมาจากไหนเงินมาจากเด็กอายุ13ขวบที่โบสถ์ดูแลเด็กคนนี้ตอนที่เด็กคนนี้นะครับมาโบสถ์ไม่มีใครสนใจมันเพราะพ่อแม่มันไม่สนใจเลยพ่อแม่มันขี้เมาพ่อแม่ไม่สนใจส่งลูกเรียนแต่พี่ๆน้องๆที่โบสถ์ช่วยกันส่งเสริมค่าเล่าเรียนจนกระทั่งมันจบปวช.จบปวช.เสร็จปุ๊บทำงานกับพี่น้องคริสเตียนนิดๆหน่อยๆนะหลังจากนั้นมันก็มีหัวมันก็ออกไปเปิดบริษัทจนกระทั่งมันมี 2-3 บริษัทมันมาฟังที่เราฟื้นฟูเสร็จแล้วบอกว่าครับเดี๋ยวสร้างรั้วให้ขอบคุณพระเจ้ารั้วหลายแสนมันสร้างให้เลยขอบคุณพระเจ้าจอ LED 500,000มันถวายเลยโอ้ฮาเลลูยาคุณรู้ไหมโบสถ์แค่ลงทุนจ่ายค่าเทอมให้มาเรียนปวช.เองตอนนี้มันไม่มีตังค์แต่วันนี้มันทำไมครับมันมีตังค์แล้วมันเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าของธุรกิจทำไมครับผมเชื่อว่าไอ้ที่จ่ายค่าเทอมนะไม่น่าจะเกิน 50,000 นะแต่วันนี้มันให้โบสถ์เท่าไหร่ครับ 5-600,000 เอเมนมั้ยพี่น้องโบสถ์ทำไมครับลงทุนกับชีวิตคนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เขาไม่มีดูแลเขาไปก่อนและวันหนึ่งเขามีเขาทำไมครับเขาให้พระเจ้ากลับคืนมาขอบคุณพระเจ้าบางคนมาโบสถ์นะครับไม่มีข้าวกินเลยฮะเอาข้าวสาร5กิโลเอาจากโบสถ์ไปกินเลยแต่วันดีขึ้นดีขับรถเบนซ์มารับผมที่สนามบินเห็นไหมพระเจ้าพลิกชีวิตคนในนั้นโบสถ์ทำไมครับช่วยเหลือคนวันนี้คนยากจนคนลำบากคนท้อแท้คนที่ขาดกำลังใจดูแลเขาและพระเจ้าให้เขาขึ้นมาผมมีภาพอีกภาพหนึ่งครับการประคองกันนะฮะสำคัญมากเลยภาพนี้เป็นภาพกีฬาคนพิการครับที่ซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็คนพิการนะครับ9คนนะครับบางคนขาขาดบางคนแล้วก็แต่ใส่ขาปลอมนะแข่งกันปรากฏว่านะครับวิ่งนะ100หลา
ขณะสตาร์ทออกมาครับออกมานิดเดียวฮะมีคนหนึ่งนะครับซึ่งออกมาวิ่งนำหน้ามาปรากฏว่าไอ้ขาอีกข้างนึงเป็นของปลอมฮะมันสะดุดทำไมครับแล้วก็ล้มลงพอล้มลงปุ๊บนักกีฬาที่วิ่งมาด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครวิ่งข้ามเส้นชัยเลยครับทุกคนกลับไปแล้วทำไมฮะไปพยุงคนที่ล้มแล้วปรากฏว่าเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันเลยกรรมการก็ไม่รู้ว่าจะให้เหรียญทองใครเลยฮะขอบคุณพระเจ้าเลยทำไมฮะทั้ง9คนก็เอาหัวไปที่เดียวกันเลยได้เหรียญทองอันเดียวเพราะก็เตรียมไว้อันเดียวไงเป็นภาพน่าประทับใจไหมพี่น้องคนหนึ่งล้มลงทำไมครับช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้นไม่สนใจเหรียญทองไม่สนใจรางวัลแต่สนใจคนที่กำลังล้มเอเมนไหมพี่น้องวันนี้มีใครล้มบ้างในโบสถ์เราวันนี้มีใครท้อบ้างวันนี้มีใครที่เคยมาโบสถ์กับเราล้อนลนรักพระเจ้าวันนี้เขามีปัญหาเขาท้อใจนะครับเคียงบ่าเคียงไหลจะช่วยเขายังไงจะดึงเขากลับมายังไงเอเมนไหมพี่น้องนี่คือพระพรของพระเจ้าและเนื่องจากเวลาหมดแล้วสุดท้ายครับตรงนี้มีรูปภาพให้ดูผู้หญิงสองคนนี้นะครับเป็นพี่น้องกันผู้หญิงสองคนนี้เป็นคนอิหร่านพี่น้องนะครับหนังสือพิมพ์มติชนพี่น้องไปดูได้ครับฉบับปี2003 20ปีที่แล้วนะครับและทีวีประเทศไทยออกข่าวด้วยครับว่ามีการผ่าตัดนะครับหญิงสาวสองคนนี้เขาเกิดมาเขาชื่อลาดันกับเลลาบัจเจนีนะครับเป็นสาวอิหร่านนะครับเขาหัวติดกันและส่วนหนึ่งของลำตัวก็ติดกันตั้งแต่เกิดมาสองคนนะครับอีกคนหนึ่งเรียนกฎหมายอีกคนหนึ่งอยากจะเป็นนักข่าวนะครับก็อายุ29แล้วโทษทีเมื่อก่อนเข้าห้องน้ำพร้อมกันนอนพร้อมกันนะครับไปเรียนก็เรียนด้วยกันแต่ว่าเลือกลงวิชาแตกต่างกันไปแต่วันนี้ทั้งสองคนอยากจะแยกร่างอยากจะเป็นอิสระต่อกันเพราะอีกคนหนึ่งอยากไปเป็นนักข่าวไปอยู่เตหะรานอีกคนหนึ่งก็อยากจะไปเป็นทนายความอีกเมืองหนึ่งก็เลยขอให้แพทย์ผ่าตัดแยกร่างรู้ไหมครับโอ้โหเยอรมันตั้งใจดีๆเลยสุดท้ายไม่สามารถผ่าให้ได้เพราะว่ามีเส้นประสาทบางอย่างมันเชื่อมกันอยู่แต่แพทย์สิงคโปร์ครับใจถึงฮะทำไมครับจัดการเลยครับระดมทีมแพทย์ทีมผู้ช่วยนะครับแพทย์28คนผู้ช่วย100คนผ่าตัดแยกร่างสาว2คนนี้ออกจากกันประสบความสำเร็จพี่น้องประสบความสำเร็จแต่ฟังให้ดีครับมีอายุได้แค่48ชั่วโมงหลังจากนั้นคนที่เป็นแฝดคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนและอีก2ชั่วโมงต่อมาอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตได้บทเรียนอะไรครับเมื่อเขาไซด์บายไซด์เนาะเมื่อเขาอยู่เคียงข้างกันใช่ไหมเขาใช้หลายอย่างด้วยกันใช่ไหมฮะในร่างกายเพราะว่ามันติดกันนะแต่พอแยกร่างทำไมครับมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยละมันเลยทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เลยถ้าเขายังอยู่ด้วยกันยังอยู่ได้หลายปีจริงป่ะแต่พอเขาแยกทำไมครับเขาตายภาพนี้เตือนใจเนาะไซด์บายไซด์มีความหมายอะไรครับโอเคคิดด้วยกันประคองกันกอดกันเหมือนเป็นอวัยวะในกายเดียวกันเนาะไปด้วยกันนะครับให้เป็นเบิร์นเนี่ยเป็นคู่แฝดแบบเนี้ยนะขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือภาพไซด์บายไซด์ก็คือเคียงบ่าเคียงไหลกันขอบคุณพระเจ้าขอให้น้องได้ยืนขึ้นนี่ไปครับแล้วเราจะใคร่ควรดูนะครับที่จริงแล้วมีคำถามบนจอฮะพี่น้องลองดูดิครับว่ามีอะไรเป็นอุปสรรคไหมครับพี่น้องมีอะไรเป็นอุปสรรคที่พี่น้องไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นได้นิสัยส่วนตัวไหมหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งกับใครอยากเป็นอิสระหรือเราชอบแข่งขันหรือเราชอบเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเราให้ลดบางสิ่งบางอย่างลงเนาะทิฏฐิมานะการแยกออกจากสังคมโดดเดี่ยวทบทวนนะครับชีวิตของเราหรือพี่น้องบางท่านสามีภรรยานะครับเรารักภรรยาน้อยลงไหมแต่งงานมาหลายปีขอให้ความรักที่เรามีต่อภรรยายังคงมากขึ้นผูกพันมากขึ้นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหลายปีภรรยาก็ยังเป็นที่รักของเราสามีของเราก็เป็นคู่พระพรที่พระเจ้าให้เคียงบ่าเคียงไหลกัน
รักภรรยามากขึ้นรักสามีมากขึ้นรักลูกๆของเรามากขึ้นอธิษฐานเผื่อเขามีเวลานมัสการพระเจ้าด้วยกันในบ้านไปได้ไหมกลับจากค่ายนี้ไปจัดเวลาอธิษฐานด้วยกันในครอบครัวลูกนำบ้างพ่อนำบ้างแม่นำบ้างหากเราเป็นครอบครัวคริสเตียนเรามีบัดดี้เรามีเพื่อนที่เคยผูกพันกันวันนี้เพื่อนบางคนหายไปไม่ได้ติดตามพระเจ้าเป็นไปได้ไหมครับเราสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อเขาไปตามเขากลับมาสู่ครอบครัวพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับคริสตจักรเราห่างเหินไประยะหนึ่งและอยากจะกลับมาร่วมรับใช้กลับมาเถอะครับพี่น้องกลับมาเคียงบ่าเคียงไหล่กันกลับมาสร้างคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่วันที่เราท้อจะมีใครบางคนมาประคองเราวันที่เราเหนื่อยจะมีใครบางคนมาให้กำลังใจเราผมเชื่อว่าหากเราคิดถึงพระคำของพระเจ้าจะกลับมาขอเอาอุปสรรคปัญหาออกไปให้เราเข้าใจลักษณะของการล้อมรวมและมันมีประโยชน์มีประโยชน์มากเราจะพยุงกันเราจะสู้ร่วมกันรับใช้ด้วยกันขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องคนหนึ่งคนใดต้องการคำอธิษฐานไหมครับท้อใจเหนื่อยใจขาดกำลังใจที่ผ่านมาแต่บัดนี้จะลุกขึ้นใหม่จะสู้มีใครไหมครับท้อใจกับลูกๆโตเป็นวัยรุ่นพวกเขาไม่อยากมาโบสถ์พวกเขาไม่อยากติดตามพระเจ้าเราเหนื่อยเหลือเกินกับพวกเขาแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับอธิษฐานเผื่อเดี๋ยวเขาจะกลับมารับใช้พระเจ้าอยู่กับเราหรือในคริสตจักรเราอาจจะผิดหวังในบางเรื่องอาจจะสะดุดคำพูดคนแล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปเกี่ยวพันไม่อยากรับใช้แต่ว่าจากครั้งนี้พระวจนะวันนี้เตือนใจเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีส่วนร่วมภารกิจของพระเจ้าขณะที่เราก้มศีรษะหลับตามีพี่น้องท่านใดต้องการคำอธิษฐานพี่น้องยกมือขึ้นเอเม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 นขอบคุณพระเจ้า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 พี่น้องที่ยกมือนะครับเอามือขวาแตะไปที่หัวใจครับอาจารย์มโนจะอธิษฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้าเอามือขวาแตะที่หัวใจนะครับอธิษฐานตามในใจก็ได้สาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงรักเมตตาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณความรักของพระเจ้าบัดนี้สำนึกแล้วว่าเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขมีความสดชื่นมีความยินดีเสมอในชีวิตครอบครัวข้าพเจ้าเราจะอธิษฐานเราจะนมัสการศึกษาพระคำของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าร่วมกันสามีขอเป็นสามีที่ดีรักภรรยาภรรยาเป็นภรรยาที่ดีเชื่อฟังสามีและรักเขาให้เกียรติเขาลูกๆเราจะเลี้ยงดูเขาเอาใจใส่เขาให้เขาเติบโตขึ้นรักพระเจ้าอยู่ในทางพระเจ้ายินดีที่จะเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนกับพี่น้องในโบสถ์เคียงบ่าเคียงไหล่กันรับใช้ร่วมกันถวายเกียรติพระเจ้าให้มีสายตาแห่งความห่วงใยให้มีหูรับฟังปัญหาให้มีอ้อมแขนกอดพยุงขึ้นใครที่ล้มลง
เราจะดึงเขาขึ้นเราจะเดินเคียงข้างกันไปด้วยกันจนกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาถวายความตั้งใจที่จะรับใช้พระองค์กับคริสตจักรองค์กรและภารกิจของพระเจ้าขออวยพรข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าให้มีมากยิ่งขึ้น30เท่า60เท่า100เท่าขอความมั่งมีจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าเพื่อจะมีส่วนกับคริสตจักรและงานของพระเจ้าตลอดไปที่ฐานมอบถวายชีวิตครอบครัวการงานไว้กับพระองค์กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนให้ความรักของพระองค์